ช้านักล่ะว่าจะทำอะไรอยู่รู้ไหมว่าพี่ทองหิวจนจะเป็นลมอยู่แล้วเออขอโทษจ้ะพี่ทองเออแล้วนี่มันอะไรอ่ะไปแต่พักแล้วต้มยำปลาบู่ไปไหนซะเลยยะจะอาหารเจคือว่าคือนี่อย่าบอกนะว่าไม่ได้ทำมานั่นสิคณิษฐาไหนล่ะจะต้มยำพี่ก็จะซดให้หายแค้นเชียวนะเนี่ยไปยกมาไปไวเลยจ้ะมาต้มยำปลาบู่คือฉันทำไม่ได้เอ้ยไม่ได้ทำนะจ้ะอย่ามาแอบแบ้วทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเอาให้แน่ฉันทำไม่ได้พี่ทองฉันฆ่ามันไม่ลงก็เลยปล่อยมันไปก็เลยไม่ได้ทำนะจ๊ะตายตายแล้วนี่ใจคอจะให้พี่ทองกินแต่ผักหญ้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่ใช่วัวใช่ควายหรือยังเอ๊ะหรือว่าใช่อ่ะเออเออล้อเล่นนะจ๊ะพี่ทองจ๋านี่พี่ทองอย่าไปยอมนะไม่ต้องให้คณิษฐาไปจับเจ้าปลาบู่ตัวร้ายมาให้ใหม่นะจ๊ะใช่ใช่ใช่ยอมไม่ได้จริงด้วยจริงเลยจริงแต่ว่าฉันพายเรือไม่แข็งนะจ๊ะเออก็จริงก็จริงใช่ใช่ก็มาช่วยไม่ได้อยากปล่อยปลาไปเองทำไมล่ะทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบหน่อยสิถึงจะถูกใช่ไหมจ๊ะพี่ทองถูกต้องนะครับแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะจ๊ะนี่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องว่ายน้ำไม่เป็นน่ะก็ไอ้แค่พายเรือออกไปตรงโน้นหน่อยเดียวไม่ได้ให้ไปงมของสักหน่อยพายไม่เป็นก็ให้เอื้อยมันช่วยพายไปสินั่นนะสิให้เอื้อยมันพายไปให้ก็ลงกันนะเอื้อยไม่อยู่นะจ๊ะพอดีข้าวสารหมดไม่พอมื้อเย็นก็เลยให้ไปซื้อมาเตรียมไว้นะจ๊ะโอ้โหตายเห็นไหมทองหิวใช่หิวแล้วอย่าไม่รีบไปอีกคนอีกดีนะจ๊ะพี่ทองจ๋าไปสิจ้ะโอ้ยหิวจริงๆเนี่ยโอ้ยท้องมันร้องใจจะขาดแล้วเอ้ยนางคณิษฐาตายแล้วเรือล่มเขาได้ถือจ้ะยืนดูอะไรอยู่ล่ะจ้ะเอาไงดีอ่ะคือไม่มีอะไรแล้วจ้ะพี่ถ้าจะดูว่าทำไมคณิษฐายังไม่มาอีกฝนก็ตกอดห่วงไม่ได้จ้ะนั่นน่ะสิทำไมที่ยังไม่กลับสักทีนะฝนทำท่าตกหนักซะด้วยจะหาเอาเอ็นนั่นเรือล่มเนี่ยตายจริงด้วยทำยังไงดีล่ะจ้ะพี่ทองคณิษฐาว่ายน้ำไม่เป็นซะด้วยสินั่นพี่ทองจะไปไหนอ่ะพี่จะไปช่วยคณิษฐาหน่อยไม่ทันแล้วพี่ทองน้ำเชี่ยวขนาดนั้นน่ะคณิษฐาคงจมน้ำไปแล้วคณิษฐาโอ้พี่ไม่น่าให้น้องไปเลยนี่เราตายแล้วเหรอเนี่ยแล้วเอ้ยจะอยู่ยังไงทอเอ้ยลูกรักของแม่ไม่ทันได้ร่ำลากันเลยไม่ได้ต้องไปหาเอ้ยช้าก่อนคณิษฐานั่นเจ้าจะไปไหนล่ะน่ะฉันจะไปหาลูกแล้วท่านเป็นใครกันจ๊ะทำไมถึงรู้จักชื่อฉันล่ะโอ้ข้าน่ะเหรอข้าคือเทวดาอารักษ์ชั้นโทที่คอยดูแลทุกสุขอยู่แถวนี้ไงเจ้าจะไปหาลูกแบบนี้น่ะเหรอและลูกเจ้าเขาจะเห็นเจ้าไหมนั่นน่ะไม่ทราบจ้ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะฉันอยากพบลูกอยากลาลูกนะจ๊ะไม่ต้องร้องเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเห็นแก่ความดีที่เจ้าสะสมมาบวกกับอำนาจอันมหาศาลที่ข้ามีข้าจะช่วยทำให้เจ้าสมหวังเองนะThank you.
จ๋าทำไมถึงจากเอ้ยไปเอ้ยคิดถึงแม่แม่อยู่ไหนนี่เอ้ยมาทำนั่งสำออยร้องไห้อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้แม่เธอฟื้นได้หรอกนะยะจริงๆด้วยแต่อีว่านะพี่เอ้ยหาเรื่องอู้งานมากกว่าก็นั่นน่ะสิตาให้เกือบลืมแม่จะได้ไม่ตามไปล้างจานพวกเรากินข้าวเสร็จแล้วมานั่งบีบน้ำตาอยู่ได้ชะเร็วๆไปอีกขึ้นบ้านกันเอ้ยเอ้ยใครอ่ะใครเรียกเอ้ยเหรอเอ้ยเอ้ยใครกันเนี่ยออกมานะไอ้อีจะแกล้งกันหรือไงอ่ะเอ้ยทางนี้ในน้ำนี่ไม่เห็นมีใครเลยมีแต่ปลาบู่เอ๊ะแปลกจังปลาบู่ตัวนี้มีเกล็ดสีทองด้วยสวัสดีจ้ะเอื้อยปลาบู่ปลาบู่พูดได้อ่ะไม่ต้องตกใจนี่แม่เองแม่เหรอจ๊ะแม่จ๋าทำไมแม่ถึงได้กลายเป็นปลาไปล่ะแม่ตายไปโดยไม่มีโอกาสได้ร่ำลาลูกเทวดาท่านสงสารก็เลยเสกให้แม่เป็นปลาบู่ทองนี่แหละจ้ะแม่จะได้มาหาลูกได้ลูกไม่เป็นไรใช่ไหมมีใครรังแกลูกหรือเปล่าแม่จ๋าเอ้ยคิดถึงแม่เหลือเกินเอื้อยไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องห่วงเอื้อยหรอกนะจ๊ะเอื้อยแน่ใจหรือเปล่าจ๊ะลูกแน่ใจสิจ๊ะแม่จ๋าแม่หิวไหมเอื้อยไปหาอะไรมาให้แม่กินดีกว่าแม่รอเดี๋ยวนะจ๊ะโถแม่คุณอุตส่าห์เป็นห่วงแม่พี่อ้ายพี่ว่าพี่เอื้อยต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเลยทำไมเหรออ้าก็วันๆพี่เอื้อยไม่ยอมไปไหนนั่งอยู่แต่ที่ท่าน้ำนั่นน่ะแถมบางทียังพูดคนเดียวอีกด้วยนะพี่อ้ายก็เห็นนี่นะก็นั่นน่ะสินะหรือว่าผีเข้าอ่ะพูดอะไรน่ากลัวน่ากลัวผีเข้าจริงๆเหรอพี่อ้ายแหมผีเผลอที่ไหนกันล่ะจ๊ะแต่พี่สงสัยจังว่าเขาพูดอะไรของเขาอยู่คนเดียวน่ะไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องรู้ให้ได้อย่างนี้นะซุบซิบซุบซิบได้เลยได้เลยเป็นการจับ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 แม่จ๋าวันนี้นะเอ้ยทอผ้าที่เกือบเสร็จแล้วนะจ๊ะผ้าที่เอ้ยตั้งใจจะทอให้แม่ไงน่าเสียดายที่แม่ไม่เอาหน้าเอ้ยเราตกลงกันแล้วไงลูกว่าเอ้ยจะไม่เสียใจอีกถึงแม่จะกลายเป็นปลาบู่แต่แม่ก็ไม่ได้ไปไหนยังได้เจอกับเอ้ยทุกวันนี่จ๊ะความลับนี้รู้หมดแล้วทำไงดีแม่ปลาบู่เจอกันทุกวันนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ้ยเราไม่ได้เพี้ยนใช่ไหมพี่เอ้ยเขากำลังคุยกับปลาบู่เฮ้ยแม่เขาใช่ไหมพี่เอ้ยใช่แล้วล่ะพี่ก็ได้ยินแบบนั้นไม่ได้ต้องไปบอกแม่ไปกันเถอะเหตุการณ์ชั่วร้าย